สวัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลไทยวาเลนตี้นะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมณัฐวุฒิใจธรรมครับครับผมโยเล็กชัชวฤทธิ์คุณสิทธิ์นะครับเรื่องราวมากมายของวงการฟุตบอลไทยวันนี้เอามาฝากกันเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเกมหลายๆสนามเจอเม็ดฝนไปพอสมควรนะนี่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะครับใช่การเดินทางอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับหลายๆสนามแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลจะนับถอยหลังเข้าสู่เลกที่2แล้วเดี๋ยวจะปิดเลกแล้วนะครับอีก1เกมเสาร์อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เกมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะพักเบรกให้กับทีมชาติไทยด้วยใช่ครับนะครับแล้ววันนี้มีการจับสลาก Toyota League ครับรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะครับแล้วมี2คู่ที่เป็นลีกสูงสุดเจอกันเองใช่เพราะว่าจำนวนเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับก็เลยทำให้ทีมในไทยลีก2ทีมโชคดีได้เป็นเจ้าบ้าน2ทีมแต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเจอกับทีมไทยลีกใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกทีมไทยลีกเนี่ยต้องไปเยือนหมดคือทีมใหญ่เนี่ยจะไปเยือนทีมเล็กแต่ว่าถ้าทีมในไทยลีกเจอกันก็จะแล้วแต่ดวงละกันนะครับมีผลการจับสลากประกบคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเตะกันวันที่13เดือนหน้าใช่13มิถุนายนก็จะเตะแล้วนะครับเตะนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เย่าเยือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนัดเดียวเลยแล้วก็ให้ทีมเล็กเนี่ยได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านอย่างที่บอกไปครับก็จับฉลากวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนะครับว่าจะเป็นวิกเจี๊ยบนะครับพลตำรวจโทพิสันจุนดิลกนะครับเลขาธิการสมาคมนะครับดร.ปู่ก็ไปนะครับเพิ่งไปญี่ปุ่นกับผมมาคุณสราวุฒิดิษยวัฒนะนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษกีฬากของโคลาโคล่าไทยทิพย์ไทยทิพย์ไปดูการจับสลากประกบคู่กันหน่อยนะครับโอ้ถือว่าสนุกนะก็ไฮไลท์เนี่ยมันมีความฮาตรงที่ทีมตราดไม่ใช่ทีมอุดรธานีครับเจ้าบ้านเจอกับ SCG เมืองทองแล้วนักเตะของอุดรส่วนใหญ่เนี่ยก็โอ้โหเทรดมาจาก SCG เมืองทองหลายคนเหมือนกันเออแล้วเขาจะอะไรยังไงเนี่ยกระบี่นะครับจะเจอกับโปลิสเทโรกระบี่มีข่าวไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะสู้ดีเลยอาจจะโกฉวนอาจจะขายทีมด้วยใช่สมเกียรติกิตติธรกุลบ่นน้อยอกน้อยใจหลายๆเรื่องนะครับท้อมาหลายปีแล้วปีนี้เนี่ยอาการหนักสุดเพราะว่าออกสตาร์ทไม่ดีเลยแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยมันสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงอาการไม่ดีขึ้นเลยนักเตะไม่เอาเลยอ่ะไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็เหลือโค้ชบ้างพอโค้ชฝรั่งมาก็ไม่เอาเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเงินมีทองแล้วก็เป็นเมืองที่น่าไปเยือนแต่ว่าโหนี้มาเจอเปิดรังพบโปลิสเทโรก็ก่อนจับนี่หลายๆคนเนี่ยเชียร์ให้โปลิสเทโรเนี่ยไปเจอกับทีมอย่างระนองหรือไม่ก็สมุทรสาครเพราะว่ามีแรงงานชาวเมียนมาอยู่เยอะเกมล่าสุดที่โปลิสเทโรไปเยือนราชบุรีแฟนบอลเยอะมากน่าชนะมากแต่ว่าโดน2ลูกในช่วง90แล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บแพ้ 2-3 ใช่เป็นอีก1ครั้งนะผมบอกเลยว่านักเตะอย่างโปลิสเทโรพวกดาวรุ่งอย่างนพพลพลคำหรือใครหลายๆคนเนี่ยคือดาวรุ่งก็จริงฝีเท้าดีก็จริงแต่ว่าในเมื่อคุณเป็นยอดนักเตะวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเก็บประสบการณ์ไปเก็บเวลไปเป็นยอดนักเตะไม่ได้ง่ายๆนะโอ้โหเข้าบอลพลาดไม่มีเหตุผลที่จะโดนใบแดงเลยใช่แต่ละลูกที่ทำฟาวนะใช่ครับอ่ะต่อทีมต่อมาก็คือแกนอันดามันระยองยูไนเต็ดนะครับทีมจากที3ครับระนองนะกับราชบุรีมิตรผลนะครับน้องบัวพิยะทำเกมดาร์บี้แมตช์อีสานนะครับกับอุบล UMTแล้วก็การท่าเรือเจอกับสุโขทัยอันนี้สนุกหน่อยครับนะครับการท่าเรือเนี่ยจับมาเป็นทีมแรกนะครับเป็นทีมวางทีมแรกคือได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านดีใจแล้วแต่ดันจับไปเจอกับสุโขทัยโอ้นะครับไปเจอดิวิชั่น1เอ้ยดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ทุกทีมมีสบายเลยนะใช่ครับตราดเจอกับบางกอกกราสนะครับครับเปิดไปหน้าต่อไปก็อุดรธานีที่บอกเจอกับ SCG เมืองทองครับพอจับมาเจอกันเนี่ยคนในพอเนี่ยโอ้โหคือหากันใหญ่เจอกันเองนะครับขอนแก่น FC เจอกับชลบุรีนะครับแล้วก็ PT ประจวบเนี่ยเจอกับสุพรรณบุรีคู่นี้ก็ไทยลีกเจอกันเองนะครับครับ TT ประจวบนี่ดวงดีมากเล่นในบ้านแล้วในบ้านนี่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะหมดเสมอ1แล้วก็ไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC นะครับทีมจากน่าจะเป็น T4 เจอกับ True Bangkok T3 นะเจอกับ True Bangkok
ส่วนตรัง FC ครับเจอกับชัยนาทฮอนบิลนะครับทีมจับที3เหมือนกันเดี๋ยวไทยซูนเนี่ยสมุทรสาครที2ไม่เหรอใช่ไหมสมุทรสาครน่ะเขามีไทยยูเนี่ยนำหน้าใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคนละทีมกันหรือเปล่าที่2ไหมของทรงวุฒิบัวเพชรอ่ะแล้วก็ศรีสะเกษนะครับทำเกมดาร์บี้แมตช์กับนครราชสีมามาสเตอร์นะครับแล้วก็อาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเกษตรศาสตร์ FC เจอกับแอร์ฟอร์สโอ้พวกนี้ดวงดีมากเดินทางกันไม่ไกลครับนะครับระยอง FC พบกับพัทยาคู่นี้ก็เดินทางกันไม่ไกลนะครับลำปาง FC เจอกับบุรีรัมย์แล้วก็สุดท้ายครับนครปฐมเจอกับราชนาวีนั่นเองใช่ครับครับเตะกัน13มิถุนายนนะครับครับจบ90นาทีต่อเวลาต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษคุณเมคามังกรวาลีเนี่ยบอกว่าปตท.เจอกับใครปตท.น่าจะตกรอบไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้ส่งทีมแต่ทีมอย่างปตท.น่าจะส่งนะน่าจะตกรอบไปแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมีรอบเพย์ออฟมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็รอบ32ทีมเนี่ยดิวิชั่น1อ่ะนะใช่รอบ32ทีมก็คือเอาทีมจากไทยลีกเนี่ยมาลงมาเจอใช่ครับก็ต้องตามดูนะครับเพราะว่าหลายๆทีมค่อนข้างก็จะเอาจริงเพราะว่าลองจากถ้วย FA ครับเพราะว่ามี Toyota Premier Cup ไปเล่นฟุตบอลแม่โขงครับเนี่ยเงินรางวัลมันค่อนข้างจะสูงใช่สมุทรสาครเนี่ยอยู่ที่2นะครับที่2ใช่ล่าสุดคุณกิติพงษ์วงวานบอกมาสมุทรสาครเนี่ยเพิ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะสมุทรสาครสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะผลงานไปผมจำนั้นเหมือนไม่มีแข่งนะได้พักมั้งผมจำไม่ได้ผลเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูเอเชียนเกมหน่อยครับก็ช่วงนี้ข่าวเอเชียนเกมก็แน่นอนว่ามันยังไม่มีอะไรเยอะมากต้องหาทีมอุ่นเครื่องแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่นี่ติดลีกอยู่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะได้อุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนนี้นะเขาบอกว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมระดับสโมสรครับในไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่มีทีมที่จะมาอุ่นเครื่องเลยก็ไม่ได้ออกไปหาเลยสรุปแล้วว่าก่อนเอเชียนเกมเนี่ยอาจจะไม่มีโปรแกรมใหญ่ๆละนะครั รบแต่เขาเรียกปรเมศอ่านวิไลกองหน้าของบางกอกมาติดทีมแล้วนี่เดี๋ยวเลข2อาจจะมาเมืองทองนะโค้ชเฮงเขาเอ้ยโค้ชย่งเขาชอบมากนะครับเจ้าฟองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกองหน้าที่รูปร่างแล้วก็เซนต์บอลดีครับนะครับแล้วก็ทีมชุดยู21เนี่ยโอ้โหขาดกองหน้าแบบโป้งเดียวจบอ่ะเขามีใครบ้างเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมามี2คนไงมีเจนรบกับเจ้าไอซ์สิริโชคกันหนูสองคนนะครับที่เป็นหน้าเป้าแต่สองคนนี้ที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีในตำแหน่งหน้าเป้านะครับมันค่อนข้างฝืดหน่อยใช่ครับก็เขาบอกว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มดีมากนะครับในบางกอก FC ก็จริงๆช่วงต้นฤดูกาลมีข่าวเมืองทองด้วยนะแต่ว่าใช่ก็สองคนอย่างเจนรบแล้วก็สิริโชคเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนะส่วนปรเมศเนี่ยลงสนามต่อเนื่องเลยใช่ครับทำให้ฟอร์มเนี่ยมันคงเส้นคงวามากกว่าในการที่โค้ชย่งจะดูฟอร์มใช่แล้วเจนลบมีชื่อติดทีมชาติด้วยชุดใหญ่แล้วก็ถอนตัวไปเรียบร้อยเพราะมีอาการบาดเจ็บใช่นะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยอาจจะหายอาทิตย์นี้อาจจะหายไม่ทันด้วยนะต้องเจ็บสะสมมาตั้งแต่ต้นปีอ่ะใช่ครับครับแล้วก็ไม่ได้พักเลยนะครับเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี่ยเอเชียนเกมมิถุนาพฤษภาเนี่ยแล้วเหรอน่าจะสิงหานะถ้าผมจำไม่ผิดแต่สิงหาที่เดี๋ยวอาจจะไปเดินทางไปเก็บตัวอุ่นเครื่องก่อนสัก2เกมอะไรอย่างงี้นะเจออินโดอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับในช่วงปลายเดือนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีนึงอ่ะขนาดที่19ปีหน่อย19ปีนี้น่าเป็นห่วงมากผมจะบอกเลยว่ามีโอกาสตกรอบสูงมากจำได้ไหมอยู่กับใครบ้างโอ้โหสายแข็งมากอิรักญี่ปุ่นเกาหลีเหนืออาจจะมีศูนย์แต้มนะแล้วก็ญี่ปุ่นอีกทีมโอ้โหหนักมากนี่แหละมี4ทีมนี่แหละใช่ไทยเกาหลีเหนือไม่ได้อยู่โถ3เนี่ยโอ้โหไม่ได้เปรียบอะไรเลยไทยอยู่โถ2โถ2ด้วยเหรอไทยอยู่โถ2ไม่ใช่เหรอแล้วจับสลากมาเนี่ยแบบโถ3พวกอ่อนๆนี่ไม่เจอเลยมาเจออิรักโถ4ไม่เจอเกาหลีเหนืออะไรแนวนี้แหละโอ้หนักมากแต่ว่าในชิงแชมป์เอเชียโอ้โหเดี๋ยวไปที่อินโดด้วยเหมือนกัน4ทีมเดี๋ยวได้ไปโปแลนด์นะครับปีหน้าครับแต่ว่าเตะพฤศจิกายนก็มีเวลาเตรียมทีม 3-4 เดือนใช่นะครับ
ก็ช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าทำงานหนักพอสมควรไม่ว่าจะไปพลาดพลั้งที่บรูไนมาถือว่าหนักหนาไหมช่วงนั้นช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นการลงตัวมากกว่านะครับเพราะตัวหลักๆเหมือนกับเรียกไปไม่ได้หลายสโมสรไม่ปล่อยไปแล้วก็เหมือนกับการไปลองระบบลองตัวด้วยนะครับแล้วก็แบกอายุไปครับนะครับก็เลยทำให้ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีข้อแก้ตัวแล้วครับนะครับในการไปแข่งขันเพราะว่ามันอายุเท่ากันแล้วก็เป็นรายการที่ระหวังอยู่แล้วนะครับทั้ง AFF แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียโดย AFF เนี่ยมีทางเลือกอย่างน้อยน้อยสุดเนี่ยคือเข้าชิงจริงเหรอในระดับ AFF ในระดับอาเซียนนี่หวังแค่เข้าชิงไม่ได้หวังเป็นแชมป์ใช่ไหมนี่คือแบบขั้นน้อยสุดน่ะน้อยสุดคือต้องเข้าชิงอ่ะครับแค่แก้เขินถ้าไม่ได้เข้าชิงอ่ะโอ้นี่โดนด่าแน่นอนแต่เข้าชิงแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าชิงจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมโอ้โหอาจมีโอกาสสูงมากฮะเข้าชิงไว้คือต้องชิงไว้ก่อนอ่ะครับนะครับแล้วก็สุดยังไงก็ตามเป้าหมายว่าต้องเป็นแชมป์ครับส่วนชิงแชมป์เอเชียคือต้องติด1ใน4เอาจริงๆนะคนไทยบางทีเยอะแฟนบอลหรือว่าอาทีมเนี้ยถามว่าหลอกตัวเองไหมเจออิรักเจอเกาหลีเหนือเจอญี่ปุ่นเนี่ยมีถึง3คะแนนหรือเปล่าโอ้โหยากมากคือการเตรียมพร้อมวันนี้เนี่ยจาก4เดือนอ่ะเดี๋ยวจะตุลาใช่ไหม18ตุลาเดือนนี้พฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลา5เดือนนี้เนี่ยไทม์ไลน์เขาดาวนับถอยหลังของ19ปีทีมชาติไทยที่จะลุ้นไปชิงแชมป์โลกที่โปรแลนด์ในปี62หรือปีหน้าเนี่ยครับเขามีไหมเขายังไม่มีเลยนะเขาหาทีมอุ่นเครื่องได้หรือยังนอกจาก AR เล่นชิงแชมป์อาเซียนเขาก็ยังไม่มีนะใช่คุณรู้ไหมว่าทีม21ปีของเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการได้รองแชมป์เนี่ยเขาไปเก็บตัวอยู่ยุโรปนี่เขาไม่ได้แบบมุงม้ากันมาแบบโอ้โหมาอุ่นเครื่องกับสโมสร21ปีไปเอเชียนเกมเนี่ยหาทีมอุ่นเครื่องไม่ได้ก็ได้อุ่นเครื่องแค่ในประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าคุณถ้าอุ่นเครื่องแล้วว่าเก็บตัวแบบไทยๆเหมือนเดิมเก็บในเมืองไทยหรือว่าไม่ได้ไปเก็บในเอเชียอาเซียนอะไรพวกนี้นะคุณก็จะได้ผลตอบรับเหมือนคุณลงทุนซื้อมอเตอร์ไซค์แต่คุณอยากให้วิ่งเหมือน BMใช่มันไม่ได้หรอกแล้วก็เวียดนามชุดนั้นเนี่ยที่ได้รองแชมป์ U23 เนี่ยเขาเล่นกันแบบชุดเดียวเลยเปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้วก็สไตล์การเล่นก็เล่นแบบเดิมอ่ะคือก่อนอันนี้ไม่ดีไงก็จะเล่นแบบเดิมเพื่อให้นักเตะมันเข้าระบบอ่ะมั่นใจในศักยภาพแล้วก็แนวทางในการเล่นใช่แต่บอลไทยเนี่ยโอ้โหมันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านไหนเล่นไม่ดีแล้วเนี่ยโอ้โหแฟนบอลก็จะด่าละก็เลยทำให้แบบมันต้องเน้นทุกนัดครับครับทำให้แท็กติกรูปแบบการเล่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เวย์เนี่ยไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดเจอแฟนบอลแบบนี้ไปใช่ครับก็ต้องดูกันนะครับว่าแนวทางของทีมชาติไทยเนี่ยมันจะดีขนาดไหนถามว่าดีไหมเอกนิตปัญญาเดี๋ยวไปเช่นเกมเอเชียนเกมเสร็จแล้วกลับเข้ามาทีมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ย AFF เนี่ยเขาไม่เรียกครับในรุ่น16ปีแต่ว่า19ปีแต่ว่าเดี๋ยวพอชิงแชมป์เอเชียนี่เขาเรียกนะครับก็น่าจะไปอัปเกรดตัวเองแล้วก็ได้ความมั่นใจมาพอสมควรสำหรับเอกนิตปัญญานะครับขณะที่ฟุตบอลหญิงกันหน่อยครับเดี๋ยวจะอุ่นเครื่องกับอินโดนีก็แน่นอนเตรียมชิงแชมป์โลกนะไปอุ่นเครื่องกับอินโด2นัดครับนะครับด้วยการออกไปเยือนนะเรียก4นักเตะเรียก4นักเตะจากชุด U20 เนี่ยมาเสริมทีม4คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพรพิรุณพิลาวันนะครับแล้วก็ทิพย์กิตราอ่อนสมัยแล้วก็พนิตาพรมรัตน์รวมถึงสิริการพยัคฆ์เนตรก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ไปอุ่นเครื่องกับอินโด2นัดด้วยใช่ครับก็สิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวจะเตะ27ถึงแล้วก็30เดี๋ยว25เดินทางใช่ก็31ก็กลับมาแล้ว4คนที่เรียกมาเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเป็นนโยบายของคุณนนทพันธ์ล่ำซำหรือว่ามาดามแป้งนะครับที่อยากจะให้โอกาสเด็กแล้วก็ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตด้วยนะครับและการพูดอุ่นเครื่องเนี่ยเพื่อรักษาสภาพของนักกีฬาด้วยครับเพื่อให้มีพัฒนาการต่อเนื่องดีละดีละนะครับเป็นเรื่องดีเลยอ่ะนี่เป็นเรื่องของทีมชาติไทยครับช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นก็กลับมากันหมดละนะครับไม่มีใครชนะทิพย์ก็มาเดี๋ยวกวินจะบินมาละครับนั่งเครื่องนี่น่าจะอยู่ในนี่แล้วล่ะน่าจะอยู่แถวอาหรับแล้วนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยมีค่ะเมื่อวานเนี่ยมีข่าวนะช่วงนี้เนี่ยการย้ายตัวเนี่ยหลายคนพูดถึงคือ
บุรีรัมย์เนี่ยไปได้กองกลางดีกรีทีมชาติไทยในยุคซิโก้หลายคนว่าเดาเป็นใครจะเป็นพีระดลไหมพีระดลเจ็บอยู่คงไม่ไหวสุดท้ายหวยมาออกที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อดีตนักเตะอาร์มี่ที่ย้ายมาชัยนาทนะครับแล้วหลายคนว่าอันนี้เป็นคนที่สองจากชัยนาทไปนู่นนะคุณจำได้ไหมคนแรกใครจิตปัญญาพังเลยนะหายกิฟตอนนั้นจิตปัญญาก็ไม่ได้ลงเลยกลับมาแล้วก็มาอยู่กับ BG ก็แจ้งเกิดไม่ได้กำลังจะเกิดกับนี่กำลังจะเกิดกับประจวบประจวบดีๆไปเอ็นเข่าขาดอีกเขาบอกหนักพอๆกับธนบูรณ์เลยนะจริงไหมไม่จริงผมไปเจอเขาที่ประจวบเขายังเดินอยู่เลยนะไปเล่นฟิตเนสอยู่เลยแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกผมก็ถามว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะผ่าเข่าทำไมยังเดินได้เขาบอกอ๋อมันเป็นเอ็นที่ไม่สำคัญแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเลื้อรังแสดงไม่หนักเท่าไหร่ครับนักกายภาพทีมเขาบอกว่าให้เล่นเวทรักษาสภาพก่อนให้กล้ามเนื้อเนี่ยพยุงเข่าไว้แล้วเดี๋ยวไปผ่าให้มันหายขาดถ้ายิงอย่างนี้ก็น่านะมีข่าวนอกจากว่าไปชัวร์วันนี้ตรวจร่างกายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าค่าตัวของจิตปัญญาเนี่ยเขาบอกว่า30 ล้านคุณนัทพุฒิเชื่อไหมมันมีอยู่2อย่างที่ผมคิดนะคืออาจจะให้30ล้านบวกอย่างอื่นหรือว่าหักลบกบหนี้อะไรไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะค่าตัวเพียวๆอ่ะถ้าค่าตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยชัยนาทกับอาร์มี่เนี่ยจะได้รับก็เขาคุยกันมายังไงไม่รู้นะอาร์มี่กับชัยนาทแต่ว่าค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่า30 ล้านถ้า30 ล้านนะเท่ากับธีรธรเท่ากับทิติพันธ์เป็นรองธนบูรณ์10 ล้านเองใช่แต่อายุเนี่ย29ใช่จะ30ย่าง30นะใช่ก็อาจจะถ้าเกิดผมมองก็คืออาจจะให้กันแล้วก็มีออปชันอะไรต่างๆกันในจำนวน30ล้านหรือไม่ก็ให้กันจริงๆ30ล้านถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันกับทีมชัยนาทอะไรประมาณนี้ฟุตบอลมีด้วยผมไม่ถึงหรอกเพราะว่า30ล้านชัยนาทก็อาจจะต้องการเงินมาหมุนเวียนในสโมสรอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าถึงก็ดีก็อีกหน่อยก็นักบอลไทยก็70-80 ล้านอ่ะใช่นะครับขณะที่หลังจากที่มีข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยแอร์ฟอร์สได้นักเตะเจ้าอะไรนะพี่สารดอกไม้แก้วไปที่แอร์ฟอร์สแน่นอนมือ2ของทีมอย่างบางกอกกราสเนี่ยอย่างนาริศทวีกุลเนี่ยต่อจากนาริศเนี่ยว่างนาริศปีที่แล้วแทบไม่ได้ลงสนามนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยนาริศยืนยาวพี่สารนั่งครับก็ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดเนี่ยได้อดีตนักเตะของจุฬามาณัฐพงศ์ขจรมารีของชัยนาทครับณัฐพงศ์ขจรมารีถ้าใครจำได้เจ้าคิวคนนี้เนี่ยรถคว่ำปีที่แล้วไงเกือบแย่แขนหักเกือบแย่มกันเนี่ยในรูปใส่หน้ากากมาซ้อมอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโหแจ้งเกิดกับทีมจามจุรีครับนะครับเหนียวมากนะครับแล้วก็ใช้หมดสัญญากับจามจุรีเรียนจบก็ชัยนาทเนี่ยดึงไปร่วมทีมครับนะครับแต่ก็เหมือนกับยังขึ้นมาแบบยืนระยะไม่ค่อยได้แต่รูปร่างฝีมืออะไรเนี่ยดีใช่ไหมใช่แนวทางเดียวกันเลยนะแต่ก่อนโค้ชง้วนเนี่ยอยู่ BG ครับไปชัยนาทแล้วก็กลับมา BG เอาได้มั้ยใครอีกนะพิสารเนี่ยครับแบงคอกไปชัยนาทแล้วก็มา BG อ่ะดูณัฐพงศ์ขจรมารีหน่อยว่าจะโอเคมั้ยใช่ช่วงแรกๆที่อยู่ชัยนาทเขาก็ยืนตัวจริงนะใช่สุดท้ายพิสารก็กลับมาตัวจริงเพราะว่าณัฐพงศ์อาพาธเยอะใช่คือไปช่วงแรกก็พอดีพอได้นะนะครับเป็นประตูที่รูปร่างดีแล้วก็ฝีมือเนี่ยปฏิกิริยาดีแต่พอถ้าเกิดวันไหนพลาดหรือเกมไหนพลาดเนี่ยจะหลุดเลยจะใจไม่ดีอย่างนั้นเลยเหรอใช่นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะหายดีแล้วล่ะครับนอกจากณัฐพงศ์ขจรมาลีแล้วเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยครับ1ณัฐพงศ์2ธนบุญครับ3สราวุธมาสุกสราวุธมาสุกก็กลับมาอีกมาแล้วเออไปญี่ปุ่นหลายวัน4อาริอาโดเกส
5เนี่ยน่าจะมีกสิเดชถ้าแผนแบบนี้ของโค้ชจุนเนี่ยแสดงว่าสราวุธมาสุกจะมาขึ้นขวากสิเดชจะมาเดินทางซ้ายโดยมีอาเรียนเนี่ยเล่นหน้าใช่โอ้โหนี่เสริมแล้วก็ทิติพันธ์กับธนบูรณ์เนี่ยตรงกลางเสริมจะเกมลุกทั้งนั้นเลยนะลืมไปหรือเปล่าว่าแต่ปัญหาจริงๆของสโมสรอยู่ที่เกมรับนะเกมรับพวกเขาเสียเยอะมากนะใช่แล้วมีข่าวว่าเขาอาจจะเปลี่ยนตัวต่างชาตินะก็คือถ้าเมนดี้ไปแล้วถ้าเกิดเอาอาเรียลมาเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนคือผมก็ไม่รู้ว่าเมนดี้เนี่ยอะไรโดนใจให้เอามาคุณนัทวุฒิหมูจัดไหมผมยังงงอ่ะมีชื่อเล่นอยู่เคลียร์ได้ยังไงจัดเลยนะผมว่าแบบจัดๆเลยปัญหาของพวกเขานี่คือเซนเตอร์ครับสมิธรวยลาลงไปเยอะมากพอโค้ชจุนมาเนี่ยมาเซ็ตไม่ค่อยได้ลงเลยโอ้โหผมว่าเขารวยลาลงพอสมควรใช่แล้วก็ไปฟุตบอล1-1ที่ชัยนาทสามารถชนะ BG ได้เนี่ยเพราะความคล่องตัวของกองหน้าที่เอาชนะกองหลังได้เลยนะใช่ทำไม BG ถึงแพ้ฟุตบอลที่มีกองหน้าความเร็วสูงใช่เพราะว่ากองหลังเขาช้าคู่เลยทั้งแมตสมิธแล้วก็ปิยชนกดาลิศไม่ใช่ช้าคู่ช้าทั้งแผงใช่ BG ดูดีๆนะถ้า BG จะเสียประตูเนี่ยส่วนใหญ่ BG จะเสียประตูกับทีมที่มีความคล่องตัวเยอะใช่ครับ BG โดนเสมออาจเสมอเมืองทองได้เพราะว่าอาจจะโดนยิงแต่ว่าแต่โดนเมืองทองเนี่ยกว่า10ตัวนะตอนนั้นใช่แล้วกองหน้าเมืองทองไม่ได้คมมากเท่าไหร่ครับไม่ได้คมไม่ได้มีความคล่องตัวสูงขนาดนั้นแต่เข้ามาทำด้วยระบบBG เจอประจวบโจนฮาริสอย่างงี้ครับเจอใครอะดอมบูย่าอย่างงี้โหฉีกขาดเป็นวินไปเจอเขาไปเจอใครนะเดี๋ยวสุโขทัยสุโขทัยเขาเสมอใช่ไหมเขาเสมอ1-1เขามาเจอชัยนาทไปโดนบีลำไปโดนคู่หน้าอีกคนนึงอะดุมบูอะไรนะดุมเบียเบอร์นาร์ดโอ้โหเป็นวินโอ้โหเละเทะหมดใช่ก็ต้องดูกันว่าการดึงกสิเดชมาเนี่ยจะดีขนาดไหนกสิเดชนี่ดีกรีดีนะครับอยู่ในรุ่นของสุยาสิงห์มุ้ยสุพรปินะกตาโพในพิธีวัดสุจิตธรรมกุลเสกสิทธิ์ศรีใสเชวัตบูราณในช่วงที่แต่ว่ากสิเดชไม่กลับมาในสู่ฟอร์มของตัวเองไม่ได้อยู่เมืองทองเดี๋ยวไปโคราชเดี๋ยวไปอุดรคือเป็นนักเตะที่ที่ฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายครับมีทักษะมีความเร็วมีการลากเรือที่ดีแต่ขาดอยู่อย่างนี้คือการพาสซิ่งที่แบบชัวร์แบบแน่นอนไม่ค่อยชัวร์บอลเขาไม่ชัวร์นะแล้วก็ความขยันแต่ความมือวานเนี่ยดีนี่น่าจะเป็นการย้ายตัวครั้งแรกที่ไม่ได้อยู่ในสายของเมืองทองต้องดูว่ากสิเดชจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้เนี่ยก็น่าสนใจส่วนอีกหนึ่งคนที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เนี่ยก็คือปวินวัฒน์บุญยงเกิดอะไรขึ้นกับเขาย้ายไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยเหมือนจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลายคนชื่นชมเชียร์ให้กลับมาติดทีมชาติไทยครับแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหชีวิตมันพลิกผันเพียงแค่วันเดียวใช่ประวินวัฒน์เนี่ยมีข่าวจริงๆก็ไม่มีข่าวนะแต่เมื่อวานเนี่ยไปคุยกับน้องเข้ามาน้องคนหนึ่งบอกว่าประวินวัฒน์ย้ายแล้วย้ายกลับมาบีจีแต่พอย้ายกลับมา BG เนี่ยนักข่าวเราก็ไปถามว่าอ้าวแล้วประวินวัฒน์นะครับเมื่อวานเปิดตัวธนบุญเขาบอกว่าพี่จุนบอกว่าไม่อยู่ในแผนอ้าวเขาไม่อยู่ในแผนแต่ว่าบุรีรัมย์ปล่อยมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็มีข่าวว่าประวินวัฒน์เนี่ยยังเหลือสัญญากับทีม6เดือนครับวันนี้แน่นอนว่าต้องปล่อยยืมในเลขที่2พอปล่อยยืมเนี่ยจะไปอยู่ทางไหนครับหลายคนก็เดากันเพราะว่ามีในทีมที่เป็นเครือข่ายของกอกกลาสเนี่ยอย่างสิงห์เชียงรายเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอนแก่นอย่างสิงห์เชียงรายเนี่ยความเป็นไปได้ดีไหมถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่นะสิงห์เชียงรายเม็ดกับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายประวินวัฒน์ครับแล้วคู่เซ็นเตอร์เขาเนี่ยมีเอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันใช่ไหมเอเวอร์ตันอยู่แบงคอกวิกเตอร์คาร์โดโซวิกเตอร์คาร์โดโซมีอาทิตย์ดาวสว่างแบ็คคนดีแล้วด้วยธนศักดิ์ศรีใสมีอะไรนะที่จากอสัมทนอ่ะชินภัทรลีออใช่4คนแล้วนะเซตเตอร์เขาลงได้2คนผมว่าโอกาสน้อย
อาจจะไปที่อื่นซึ่งเขาบอกว่าที่ราชบุรีก็สนใจราชบุรีนี่ความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเซ็นเตอร์นี่เจ็บปวดใช่เจ็บเยอะมากแต่เขาได้เอกลักษณ์ทองกิจกลับไปแล้วนะเอกลักษณ์ก็เล่นจริงๆเขาเล่นแบ็คแต่ว่าไปเล่นที่บุรีรัมย์เล่นเซ็นเตอร์สบายเพราะว่าแบ็คไซด์ตอนนี้ราชบุรีก็ขาดเหมือนกันขายขาายเควินไปแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งผมจำชื่อแล้วก็ไหลหักเขาชื่ออะไรนะเจ๋งใช่ไหมไหลหักแล้วก็เอาโรเลอร์เนี่ยจากแบ็คขวามายืนแบ็คซ้ายอยู่ขัดตาทับไปแล้วถ้าทำขัดตาทับแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักดูเกมล่าสุดเนี่ยเสียประตูง่ายมากนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านยิงได้ก็ตามทีก็เลยอยากจะได้ปวินวัฒน์ไปยืนหลังด้วยเพราะหลังราชบุรีตอนนี้ก็มีใครมีปทุมมีพิพัฒน์งวดลำหินมีโจเอลซามี่สามคนอีกคนใครนะมีอ๋อเด็กกองหลังเด็กอีกหนึ่งคนแล้วอย่างปทุมเนี่ยยืนระยะไม่ได้นะผมว่ายืนระยะก็ยังเหนื่อยวันก่อนเดี๋ยวนะวันก่อนที่เสียประตูก่อนเนี่ยรู้สึกปทุมก็ทำฟาวจุดโทษนะนัดก่อนนู้นแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วไงใช่เพราะว่าที่ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหก็อภิวัตไปอบรมโค้ชสามีโดนแบนเนี่ยหรือปทุมอภิวัตเขาไปอบรมตำรวจไหมอะอบรมตำรวจเข้าไปใช่ครับครับต้องเอาใช่เจ้าแบงก์อ่ะภูริทัศน์ภูริทัศน์มายืนเซ็นเตอร์ก่อนก็ปิดดีลดีนะผมว่าถ้าหากว่าไปที่ราชบุรีเนี่ย มันน่าจะลงตัวกับไปที่เชียงรายเผื่อถ้าเกิดประวินวัฒน์ย้ายไปทีมไหนเนี่ยทีมที่เอาไปเนี่ยอาจจะทำออปชั่นคือเซ็นต่อเลยเพราะว่าได้ฟรีสัญญาเหลือ6เดือนเนี่ยจริงๆอ่ะบุรีรัมย์ก็อยากได้ต่อนะแต่ว่าน่าจะมีปัญหากันในเคสนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรปอนน้ำหนักตัวเกินหรือเปล่าเขาบอกใครที่บุรีรัมย์ปล่อยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีมูลนิธิเขาจะบอกตลอดแต่ก่อนเยาวชนเด็กเยาวชนใช่ไหมที่บอกว่ายกละเมิดข้อสัญญาก็จบกันไปนะครับขณะที่อุบลปล่อยไป5แล้วก่อนหน้านี้1นักเตะนอกนี่มาอยู่กับมาคัดมั่นมาอยู่กับราชบุรีคนนี้เป็นคนที่2นะครับสุรีสุขะนะครับมาอยู่กับราชบุรีกับอายุ34นะเท่ากับสินทวีชัยนะครับขณะที่จักรกฤษนิยมสุขเนี่ยมาอยู่กับโคราชครับโหนี่ปล่อยมา7คนแล้วนะโอ้โหแล้วจะเอาใครเล่นเนี่ยสุรีเนี่ยมีข่าวมาผมก็ไม่เห็นนะมีข่าวมาว่าจริงๆแล้วสุรีเนี่ยเขาว่านะค่าเซ็นไม่ได้มาก่อนขาดเท่าไหร่ไม่รู้อะเงินเดือนเนี่ยขาดไป2เดือนห้องเดือน 300,000 นะครับมีคนบอกผมแต่จริงไม่จริงไม่รู้ผมก็ได้ยินมาว่าล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหาทุกหลายๆคนเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในทีมบอลครับเออก็ทำให้ต้องย้ายทีมมาโอ้โหจักรกิจนิยมสุขเนี่ยฉายาปีโป้สองเลยเหรอ คือดีหรือไม่ดีดีใช่ไหมก็รูปร่างใหญ่ๆเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันครับเออก็ว่ากันไปนะอ่านเอทเมนต์ได้ไหมเดี๋ยวข่าวสุดท้ายแล้วข่าวที่จบเลยก็คือครับโค้ชวางเซียนคุมทีมพิธีประจวบต่อแล้วนะครับอยู่ยาวก็ผลงานนี้ก็ได้อยู่ยาวไม่น่าแปลกใจอะไรเก่งเหลือเกินจริงๆแล้วเกมนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะที่พวกเขาแพ้ผมก็ไม่แปลกใจเพราะศักยภาพทีมมันก็ได้เท่านี้มันก็ต้องทำใจครับแต่ว่าจริงๆศักยภาพของประจวบกับสุโขทัยเนี่ยมันพอกันแหละแต่ว่าประจวบในบ้านนี่แข็งแกร่งที่เด็ดจริงผมถามสตาฟโค้ชถามนักบอลทีมที่ไปเยือนประจวบเนี่ยโอ้โหบอกไปเยือนที่สนามสามอ่างเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันบอกว่าเขาบอกว่าสนามเล่นยากนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันอึมครึมมืดทะมึนอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้แบบเล่นแล้วอึดอัดเล่นกันไม่ค่อยออกอ่ะอ๋อผมนึกว่าเจอปลัดขิกที่คาดเข้าไปเขามีข้างบนปรัมพิธีอะไรเขามีเขาบอกที่นั่งประธานตรงนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไอ้เท่งเป็นตัวลุงเท่งอ่ะตัวแบบคนใต้อ่ะอยู่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะยังไม่เสมอแค่นัดเดียวนอกนั้นชนะหมดก็ไม่ง่ายนะใช่ก็ต้องยกเครดิตให้โค้ชวังนะครับแล้วก็ได้การตอบแทนไปก็คือสัญญาใหม่นั่นเองใช่ต้องอดทนแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าครับช่วงแรกๆเขามาดีแล้วเขาก็ยังรักษามาตรฐานได้แม้ว่านอกบ้านจะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ก็ต้องดูนะถ้าเกิดเกมนอกบ้านยังแพ้รวดๆอย่างนี้อยู่เนี่ยก็สุ่มก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไ
ใช่แต่ว่าคะแนนเขาค่อนข้างจะสูงคือในบ้านเขาเก็บได้แบบนี้เนี่ยมันคือที่แบบอยู่รอดแบบสบายๆปีนี้สำหรับโปรโจก็คือเกมผลงานเกมในบ้านที่แข็งแกร่งใช่โอ้โหโจนาธานลิสเล่นในบ้านนี่ยิงแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตรงกรอบนะครับแต่ว่าเล่นนอกบ้านแต่หนึ่งปัญหาของพิธีประจวบเนี่ยผมก็มองว่าจะยืนระยะไหวหรือเปล่าเพราะนักเตะไทยหลายๆคนเนี่ยอายุหลัก3เกือบทั้งนั้นเลยนะโอ้ยอมรเท่าไหร่30เท่าไหร่33โอ้33 34แล้วอ่ะนะครับบรรลุหมื่นสมานงี้ครับแต่ว่าโค้ชวังก็ต้องชื่นชมนะว่าทํามาแล้วโอ้โหลงตัวมากดูอย่างเชียงรายดูโจนาธานลิสยิงลูกนี้เนี่ยโอ้โหไปยิงสนามอื่นนี่ไม่ตรงกรอบหรอกว่ายิงนี่โหดจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่โค้ชวังจะกลับมาเข้าสู่ฟอร์มที่พีคอีกครั้งโค้ชวังเคยทำพัทยาพีคมากๆจบอันดับ4นะใช่นะครับยาตำรวจนะครับนั่นคือข่าวสารที่มาฝากกันดูใช่ครับกันหน่อยว่ากันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับเออมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอบให้ภูมิศักดิ์อีกแล้วเขาบอก FA Cup ไทยครับที่แพ้ได้บายจับพุทธหน้าครับหรือเปล่าจับฉลากวันไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวมาแจ้งไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่มีหมายมานะครับเออเมืองทองเสือมใครบ้างเมืองทองนะครับคุณเจก็ยังเงียบอยู่แต่ว่ามีข่าวนะก็เห็นมีข่าวว่าอาจจะปล่อยปีโป้ไปราชบุรีครับนะครับก็เป็นไปได้สูงมากเพราะปีโป้ไม่มีตำแหน่งในเมืองทองเลยขณะที่ตัวนอกตัวไทยเนี่ยในช่วงโค้ชแบนเนี่ยโค้ชแบนอยากได้อาจจะฟ้องเข้ามาร่วมทีมแต่อาจจะให้โอกาสดาวรุ่งเยอะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าโค้ชใหม่จะอยากได้อยู่หรือเปล่าใช่นะครับแล้วก็จ้าหายกลับมาแล้วด้วยใช่เซริโอกลับมาแล้วกลับมาซ้อมหรือกลับมาทำอะไรไหนใครบอกว่าเซริโอเจ็บยาวปิดเทอมไปแล้วแล้วก็เขาบอกจะถอดชื่อไปแล้วด้วยกลับมาได้เฉยเลยแสดงว่าหมอที่บราซิลดีมากเออน่ากลับไปนะจาจ้าก็กลับมาได้ด้วยนะครับเออแล้วก็ยิงได้แล้วลูกโอ้โหวันกับอาสุขไทยมีโอกาสเยอะมากเออนะครับแต่ว่าจบไม่ได้เองนะครับคุณพุ่มแบบคุณพุ่มศักดิ์มีแซวบอกว่าอาจารย์เบียร์มาแล้วผิดหลายคู่โอ้วันอาทิตย์ที่ท็อปฟอร์มนะผิดคู่เดียวครับผิดคู่ไหนแต่แฟนคลับก็มาคอมเมนต์คู่ที่ผิดคู่ที่ถูกไม่พูดถึงผมคู่ที่ผิดคุณผิดคู่ไหนผิดคู่ราชนาวีอ๋อคู่ด้วยบอกว่าอะไรขาด7-1นะแพ้ไม่ขาดกับพยายามมันก็ไม่มีแพ้เหมือนกันคู่อื่นเป็นไงก็ถูกหมดก็ไม่มีใครมาพูดไม่เคยมีใครหยิบมาวันไหนถูกเยอะเนี่ยไม่มีก็คุณที่ผิดบอกหน่อยที่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณดูจากอะไรทุกวันส่วนใหญ่ดูจากอะไรเขาเรียกผมจะบอกว่าไงเดี๋ยวโดนหมายเรียกอีกต้องบอกต้องดูตัวเลขอ่ะดูตัวเลขวิ่งครับคุณว่าคุณเป็นคนให้บอลแม่นไหมผมก็ไม่ค่อยแม่นหรอกแต่ก็ยังพอดูรู้เรื่องอยู่ถ้าส่วนใหญ่ตามคุณตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยคุณคิดว่าป่านนี้มีรถมีบ้านไหมอาจจะสูสีสูสีนะบวกลบไม่มากนักจะบวกหรือลบอาจจะบวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยโอเคมีใครว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าอะไรนะเพิ่มเสียงนิดนึงนะคุณทุนพิศักดิ์คุณทุนพิศักดิ์นี่ขาประจำนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะสมุทรสาครที่2นี่อ่านไปแล้วนะครับปตท.น่าจะตกรอบไปแล้วในฟุตบอลลีกใช่ครับคุณณัฐพงษ์ดีประเสริฐบอกว่ามีข่าวทีมชาติไหมบอกไปแล้วนะครับครับแล้วก็คุณดิวเสือราชาบอกว่านครปฐมเนี่ยเป็นทีมเดียวในที4ที่ผ่านเข้ารอบมาก็ไม่แปลกโอ้โหนครปฐมตัวเนี่ยเล่นที2ยังได้เลยมั้งคือก็อย่างที่บอกนะครับมีโค้ชทงทำสถิตินักชนะมา13เกมติดต่อกันแล้วมั้งแต่ว่าฟุตบอลมันเหนือเขาเยอะก็ต้องใช่ตัวดีกว่าเขามากในสนามเขาอะแล้วก็สนามดีกว่าชาวบ้านเขาด้วยใช่ด้วยมาตรฐานคือก็น่าเสียดายนะที่ตกชั้นลงมานะครับก็เดี๋ยวอีก2ปีกลับไปคุณประธานเขาคุณอะไรสะสมทรัพย์นะพานุพงษ์สะสมทรัพย์เสียหนูพานุวัฒน์พานุวัฒน์เขาอยากกลับมาทำฟุตบอลอย่างจริงจังก็ผมเชื่อว่ากลับมาทำได้แล้วกลับมาขึ้นสู่ลีกที่สูงกว่านี้ได้นะครับคุณณัฐพงษ์ดีประเสริฐบอกโค้ชโย่งบอกจะเรียก4คนที่ติดชุดใหญ่เหรอครับ4 คนที่ติดชุดใหญ่หมายถึงใครอ่ะ4คนที่ติดชุดใหญ่ก็จริงๆมันมีสิทธิ์ต้องเรียกอยู่แล้วนะ4คนที่ติดชุดใหญ่มีอะไรอ่ะกองกลางจากเทโรใช่ไหมนพพลพลคำมีใครอีกชุดยูยี่สามที่ขึ้นไปติดชุดใหญ่เจมส์รบคือจริงๆแล้วอ่ะเขาชุดนั้นก็อยู่ชุดใช่แต่ว่าได้รับโอกาสดึงขึ้นไปชุดใหญ่ถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าแต่ข้อเสียของรายจังหวัดอย่างหนึ่งก็คื
เรียกไปแล้วก็จริงมีข่าวว่าเรียกก็จริงแต่ไม่เคยส่งลงสนามเลยคือไปซ้อมกับร่วมทีมรู้ว่าซ้อมกับทีมเนี่ยแต่ว่าเข้าไปฟังเทคนิคแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องได้รับโอกาสลงบ้างมันถึงจะได้รู้ว่ามันแจ้งเกิดหรือมันไม่แจ้งเกิดแต่ว่าที่ผ่านมาในรายวัฒน์ใช้นักบอล15 16คนเองบอกว่าโค้ชซิโก้ใช้15 16คนก็ใช้พอกันแหละผมรู้แล้วคุณสุริยาบอกว่าไทยเนี่ยชุดสิบเก้าเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแล้วก็อิรักอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับหนักมากคือทุกสายเนี่ยสายนี้แข็งที่สุดไทยมีโอกาสที่จะไม่ได้แต้มเลยนะผมจะบอกให้ใช่ถ้าทุกทีมยังลุ้นเข้ารอบอยู่นะใช่เหนื่อยมากคุณอดิศักดิ์นะครับบอกว่าจัดไปครับเชียร์มิรันดาว่าแต่นางเนี่ยจะมาเป่าเกมอุ่นเครื่องโอ้น่าจะไม่มาใครนะมิรันดาฟุตบอลหญิงโอ้ยอุ่นเครื่องไม่มาอุ่นเครื่องกับอินโดสองนั้นไม่น่าจะมาครับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเขาเนี่ยกำลังเรียนอยู่ยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยอยู่นะครับเพราะว่าพอมาช่วยบอลหญิงคัดบอลโลกพอผ่านเข้ารอบก็กลับเลยน่าจะกลับไปเรียนเล่นดีมากนะเหนือกว่านักเตะไทยบางคนอีกสเต็ปนึงเลยคุณวิทยวัฒน์บอกว่าทักทายนะครับครับคุณเกษมนะครับบอกว่าปีหน้าเจอกันไทยลีกปตท.ระยองก็ยังคู่ขี้อยู่นะก็ยังถือว่าสูงมันสูสีกันมากปีที่แล้วปตท.เป็นจ่าฝูงจำได้ไหมนำเขาห่างด้วยแต่ว่าอยู่ๆก็ลูดลงมาเฉยเลยกลายเป็นทีมอย่างแอร์ฟอร์สกลายเป็นทีมอย่างอะไรที่ผัดขึ้นมาสุดท้ายปตท.ร่วงอันดับ4อันดับ5เลยใช่คุณหนุ่มน้อยบอกว่าไทยอยู่สายญี่ปุ่นเกาหลีเหนืออิรักนะครับขอให้ยิงประตูทั้ง3ทีมนะครับตกรอบถึงจะแพ้ไม่ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็ดีใช่เพราะว่าแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าดูอย่างบทเรียนเกมอยู่23นัดสุดท้ายเนี่ยที่พอตกรอบไปแล้วก็หวังจะตามประตูคู่แข่งเก็บชัยชนะให้ได้ในนัดสุดท้ายเดินหน้าสู้เขาใช่ไหมสุดท้ายโดนเขายิง4ลูกปาเลสไตน์4 5ลูกเลยครับนะครับคุณสุริยันบอกว่าขอข่าวอุบลหน่อยครับเมื่อกี้บอกไปปล่อยครับสุรีอีกคนนึงแล้วก็มีข่าวปัญหาเรื่องการเงินด้วยผมว่าน่าจะมีปัญหาจริงจังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินเพราะว่าถ้าว่าการปล่อยนักเตะแบบนี้แล้วนักเตะตัวหลักด้วยเนี่ยไม่น่าจะต้องบอกว่าในเรื่องของสมดุลการเงินไม่น่าจะดีนักแล้วก็อุบลมีข่าวในเรื่องนี้ตลอดมาตั้งแต่ปิดฤดูกาลในเรื่องของสัญญานักเตะในเรื่องของการค้างค่าเหนื่อยนักเตะนี่ก็มีข่าวมาตลอดนักเตะคนนั้นมาโวยวายนักเตะคนนี้มาพูดถึงในเรื่องของทีมอย่างอุบลแต่ก็แปลกเหมือนว่าทำไมสมาคมเขาไม่ออกมาแถลงการหรือว่าออกหนังสือเตือนอะไรบ้างที่ยื่นนักบอลก็ไปยื่นกันอยู่นักบอลก็ไปยื่นผมยื่นตั้งแต่ BBCU ยื่นตั้งแต่อะไรก็ทุกข่าวก็เงียบกันไปก็ต้องดูจริงๆสมาคมต้องตามเรื่องนี้ให้พอสมควรไม่ใช่ว่าโอ้จะปรับหลังจากปรับแล้วนี่ก็ต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยนะครับผมเคยเจอกับนักเตะที่เคยเล่นอุบลคนหนึ่งเขาก็บอกว่าผมยังได้ไม่ครบเลยครับพี่ก็ทำให้มันก็ตามมาด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับบางทีเนี่ยอุบลอาจจะมีปัญหาเยอะกว่าแอร์ฟอร์ดด้วยนะใช่คุณบอเดอร์บอกว่าทำไมทีลีกหน้าต้องเตะพร้อมกันทั้งที่ตัวทีมชาติเนี่ยอยู่ไม่กี่ทีมผมก็สงสัยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเตะสุกเสาเหมือนเดิมแล้วก็ เดี๋ยวมาเก็บตัววันจันทร์มันก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกแล้วฟุตบอลเตะอย่างที่บอกนะครับว่าฟุตบอลเตะ9คู่พร้อมกันถ้าไม่จำเป็นหรือไม่ท้ายฤดูกาลจริงเนี่ยมันไม่สมควรด้วย1อ่ะทุกทีมสมมุติ9คู่ทุกคู่มีโฆษณาเหมือนกันคุณคิดว่าโฆษณาตั้งแต่5:45ไปจนถึง4:00 2วันกับโฆษณาตั้งแต่5:45จนถึง4:00วันเดียวผมเป็นสปอนเซอร์ผมก็คิดว่าโฆษณา2วันน่าจะดีกว่าด้วยอันนี้คือแผนการตลาดแล้วคุณอันนี้มันเป็นอันนี้ง่ายๆเลยนะว่าคุณบอกว่าฟุตบอลมันดูน้อยคนดูน้อยลง คุณอยู่กรุงเทพเสาร์อาทิตย์นี้ไปดูฟุตบอลว่างๆสัก2วันคุณก็สามารถดูได้ทีมเดียวใช่นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บางทีหนึ่งด้วยคนดูน้อยด้วยการวางแผนการจัดการด้วยระบบการจัดการต่างๆเนี่ยมันทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับครับคุณสุริยันบอกว่าปีหน้าเจอกันไทยลีกตาด FC ก็ยังลุ้นเหนื่อยอยู่ก็สนุกช่วงหลังฟอร์มแผ่วลงไปเยอะเลยอ่ะตาดหนองบัวล่าสุดเนี่ยมาเยือนระยองนะกว่าจะชนะก็เหนื่อยคือฟุตบอลตราดกับหนองบัวเป็นสไตล์ใกล้กันมากก็คือฟุตบอลที่อาศัยจังหวะ
ไม่ได้เป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนเดินหน้าฆ่ามันเน้นรัดกลุ่มรอจังหวะโต้กลับถ้าใครไปดูก็อาจจะง่วงนิดนึงแต่ว่ากองหน้าเขาคมครับคุณสุยันบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับคุณเบญจวรรณสังทองบอกว่าเสียดายกับซีเดชน่าจะเป็นแฟนอุดรใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอุดรนี่เพิ่งกลับมาชนะในรอบ8 9นัดมั้ง8นัดหลังจากที่ตามเชียร์กันมาอย่างยาวนานก็ผ่านซะทีนะครับอุดรเนี่ย 3-4 นัดแรกเนี่ยพวกเขาชนะมารวดเลยมาเสมอกระบี่ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยชนะเกษตรชนะอะไรแต่ว่าชนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงสุดท้าย พอมาแพ้ปตท.ระยองที่บ้านปตท.15ใช่ไหมไม่05 15หรือ05 พวกเขาก็ไม่ชนะใครเลยเสมอลวดเสมออาร์มี่เสมออะไรแล้วมาแพ้ตราดแพ้ตราดแล้วเปิดบ้านแพ้ระยองพอเปิดบ้านแพ้ระยองเนี่ยโอ้โหอาการหนักเลยจริงๆซ้อมในกรุงเทพนะต้องไปซ้อมที่ระยองยาวๆแล้วปัญหาชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่งจะกลับมายิง 2-0 ใช่ไหมเอาชนะศรีสะเกษได้แต่เป็นการชนะที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากผมบอกเลยว่าลูก2ได้จุดโทษลูกแรกก็คือจังหวะลูกแรกผู้รักษาประตูพลาดแล้วก็ยิงคือจังหวะการเข้าทำของอุดรเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเนี่ยมันน้อยมากหาจังหวะการเข้าทำเน่งๆหรือว่าลูกเซตเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วเขาบุกไปเนี่ยเสียวไส้ทุกทีใช่ครับนะครับคุณแจ็คพาวเวอร์บอกว่าทักทายนะครับ คุณเบญจวรรณสังทองบอกว่าคุณนัทพุทธหายไปนานเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไปทัวร์ญี่ปุ่นมานะครับเดี๋ยวคุณนัทพุทธจะไปอยู่ญี่ปุ่นหลายเดือนนะจะอยู่อาจจะอยู่ครึ่งปีหรือว่าอาจจะไปรับซับโค้ดไปเรียนซีไรเซนที่ญี่ปุ่นก็ได้นะไม่ได้ภาษาเลยครับมีใครสอนภาษาคุณนัทพุทธบ้างสิคุณสุริยันคำชิดบอกว่าบีจียินดีต้อนรับครับมาเยือนตราดตอนโตโยต้าลีกครับตราดยินดีต้อนรับบีจีใช่ครับคุณโรเมโอแบงค์ครับบอกว่าอาจารย์จะโดนเรียกไปเข้ากรมวันไหนบ้างมาบาบูไปก่อนแล้วครับคืออาจารย์เบียร์เนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวครับก็คือตอนนี้ก็คือให้ไม่แม่นเพราะวันที่ถูกต้อง4คู่คุณอะไรเนี่ยอับดุลเลาะบอกว่าเมืองทองพร้อมซิลบิ๊กวงไหนบอกมาก็มีโอกาสนะผมว่าจริงๆแล้วประวินวัตรเหลืออีก6เดือนเนี่ยประวินวัตรเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูงผมบอกเลยประวินวัตรมีพรสวรรค์สูงพร้อมที่จะเล่นถามว่าประวินวัตรเล่นที่เมืองทองได้ไหมได้เล่นในกรุงเทพเมืองอาเพื่อนฝูงเนี่ยที่อัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยอยู่ที่เมืองทองเพียบครับแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองของประวินวัฒน์ได้ไหมถามว่าเก่งไหมผมยืนยันเลยว่าประวินวัฒน์เก่งถ้าเอาเก่งนะเก่งชัวร์มีคุณภาพดีกว่านักเตะในแผงหลังของบางกอกกราสคนไทยแต่ปัญหามากกว่าทำให้น่าจะทำให้บางกอกการเนี่ยไม่เลือกใช้ประวินวัฒน์ผมก็คิดว่าในมุมนี้นะครับ มีคุณบุญชูอยู่ดีบอกว่าไปเทโรสิน่าจะไปถึงบิ๊กก็มีโอกาสช่วงนี้คือมีโอกาสเจรจาได้หมดแต่ว่าทางบางกอกการเนี่ยอยากให้เชียงรายครับมากกว่า คุณวรเมธนวลแดงขอถามชัยนาทปล่อยใครบ้างอู้ชัยนาทปล่อยก็นี่ไงหนองอันว่าเราชิงพัน30ล้านถ้าก็ไม่แน่ก็อาจจะปล่อยจริงก็ได้นะ30ล้านแล้วก็ปล่อยใครไม่ได้อีกแล้วใช่นะเพราะว่าต้องเซตทีมแล้วต้องดึงนักเตะเข้ามาดีๆเข้ามาด้วยแต่ว่าปีนี้เขาใช้ดาวรุ่งคือชัยนาทเนี่ยศักยภาพนักเตะไทยเนี่ยคล้ายๆกับประจวบก็คืออาจจะเป็นรองประจวบนิดนึงครับเป็นรองประจวบเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่นิดนึงแต่นักต่างชาติเนี่ยคือปีนี้ได้บีลัมได้อันนี้เข้ามาแล้วมันจบเขาได้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงเนี้ยพวกเขาเริ่มปรับทีมเข้ากับโค้ชอย่างอามาโต้ได้แล้วอามาโต้ทำบอลไม่ขี้เหร่เลยใช่ถือว่าใช้หน้าตัดสินใจถูกใช่นะครับคุณนายวรเมธบอกว่าเมืองทองมีข่าวซื้อใครไหมครับก็ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เงียบๆอยู่ก็พยายามจะดูอยู่โดยเฉพาะฝั่งซ้ายโดยเฉพาะเซ็นเตอร์นะครับก็ต้องรอดูอีกนิดนึงคุณอัดพิมพ์พระสาลีบอกว่าประจวบจะจบที่เท่าไหร่ครับโอ้ตอนนี้บอกไม่ได้หรอกน่าจะไม่เกินอันดับ7อ่ะตอนนี้เหรอผมว่าไม่เกิน1ใน10อ่ะอาจจะรูดกว่านี้เพราะว่าครับประจวบคือเกมนอกบ้านประจวบนี่ต้องยอมรับว่าประจวบไม่ค่อยเอาเลยด้วยการเดินทาง
ประจวบเล่นในบ้านได้ดีเพราะว่าทีมคู่แข่งหนึ่งอย่างนะก็คือมันไม่มีเครื่องลงนะใช่คุณจะไปจากสมมติว่าเชียงรายไปเยือนประจวบคุณจะไปยังไงผมเคยคุยกับโค้ชบางโค้ชบางบอกว่าเกมเยือนเนี่ยเหนื่อยมันเหนื่อยมากไกลประจวบไปเยือนเชียงรายจะไปเยือนใครก็ต้องนั่งรถไปกรุงเทพก่อนถูก4ชั่วโมงนะ4 5ชั่วโมงใช่นะครับทำให้มันค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับพอถ้าเกิดเลข2เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดประจวบเนี่ยเก็บแต้มพอที่เขาพอใจแล้วเนี่ยอยู่รอดแน่นอนแล้วเนี่ยช่วงนั้นเขาอาจจะแบบเล่นกับชิลๆแล้วใช่แล้วศักยภาพประจวบนี่ทำได้อยู่แล้วล่ะเขาถึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านอย่างมาท่าเรือเนี่ยนั่งรถมา5ชั่วโมงนะครับอาจจะมาพักก่อนวันแต่ว่าการเดินทางกันอะไรมันเหนื่อยหรือทีมที่ไปเยือนประจวบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะอย่างที่ผมบอกใช่ครับคุณบุญชูอยู่ดีบอกว่าทีสามครับคือที่สามครับหมอบน่าจะหมายถึงน่าจะบอกประจวบประจวบเหรอ โอ้ยไม่เดี๋ยวผมว่าหลายๆทีมที่หายเจ็บกลับมาอย่างเมืองทองเดี๋ยวเร่งเครื่องละเพราะว่าเมืองทองได้จ่าจ้ากลับมาได้กองหลังได้เซริโอหรือว่าเซตทีมกลับมาเมืองทองเนี่ยที่พวกเขาเป๋ลงได้ขนาดนี้เนี่ยมีสคริปต์มาเป๋ลงได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาคือนักเตะมันเจ็บเยอะเกินไปนะครับอ่ะทีมงานบอกว่าไปดูสกู๊ปกันหน่อยนะครับสกู๊ปช้างโมบายที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับรายการยังไม่จบไปดูสกู๊ปกันครับปี7สารฝันเยาวชนไทยมอบให้เพื่ออนาคตกับคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยเครื่องดื่มตาช้างพร้อมสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักเตะอาชีพกว่า20แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่19พฤษภาคม2561ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านมาบลำบิดจังหวัดชลบุรีคุณพิเนศเลิศเขมทัศน์นายอำเภอบ้านบึงคุณพุทธิพงศ์สิงโตทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณชัยพัฒน์เขมาพิลักษ์ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานบริษัท Asset World Synergy จำกัดผู้แทนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมพิธีเปิดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7ซึ่งมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า350คนคุณชัยพัฒน์เขมาพิลักษ์ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานบริษัท Asset World Synergy จำกัดแทนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าเครื่องดื่มตาช้างผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมายาวนานกว่า20ปีตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องถึงทีมชาติทั้งนี้ทางช้างได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลภายใต้โครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทยซึ่งในปัจจุบันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วที่เดินทางไปทั่วประเทศทุกภูมิภาคกว่า20แห่งเพื่อขยายการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลไปยังพื้นที่ห่างไกลให้น้องๆในต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดารได้รู้จักและเรียนรู้กีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นและในปีนี้ได้นำหลักสูตรจากตำราโค้ชเฮงซึ่งเป็นแบบแผนที่ถูกใช้ในทีมชาติทุกชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสร้างเยาวชนไปสู่อาชีพและทีมชาติถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านโค้ชระดับไลเซ่นที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC หวังว่าน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้และตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักฟุตบอลแถวหน้าต่อไปวันนี้ผมเป็นตัวแทนของ Synergy Industrial Land นะครับก็เป็นการพัฒนาส่วนอุตสาหกรรมแห่งแรกของกลุ่ม TCC บนบ้านบึงเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะร่วมกับโครงการดีๆของกลุ่มช้างนะครับ Thai Beverage จำกัดในการจัดโครงการคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่นะครับซึ่งเขาจัดมาตลอดระยะเวลา7ปีนะครับก็ในโครงการที่ชื่อช้าง Mobile Football Unit 2018นะครับซึ่งเป็นปีที่7ซึ่งทางช้างเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นกีฬามหาชนนะครับแล้วก็อยากฝึกทักษะให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ฟุตบอลอย่างเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากช้างที่เข้ามาช่วยจัดโครงการดีๆที่ที่ตำบลคลองกิ่ว
นะครับอำเภอบ้านบึงแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเยาวชนมากมายที่เข้ามาร่วมนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งในเรื่องของสมาคมฟุตบอลแล้วก็กลุ่มช้างนะครับได้ใช้โค้ชที่มีลายเส้นมาตรฐานนะครับได้รับการยอมรับจากสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ความเป็นทักษะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเป็นนักฟุตบอลที่ดีและเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเป็นกำลังหลักของประเทศชาติที่ดีในอนาคตต่อไปครับนายพิเนศเลิศเขมทัศน์นายอำเภอบ้านบึงกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางเครื่องดื่มตาช้างที่ได้เดินทางมามอบโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยจัดโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตขึ้นในทุกๆปีและได้นำโค้ชชั้นนำที่ปลุกปั้นนักฟุตบอลทีมชาติในชุดเยาวชนมาสอนทักษะและปูพื้นฐานฟุตบอลที่ถูกต้องผ่านเกมการฝึกในฐานต่างๆรวมถึงสอนหลักโภชนาการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้น้องๆได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆเยาวชนจะนำสิ่งที่ได้รับการแนะนำและถ่ายทอดฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเติบโตไปสู่การเป็นนักฟุตบอลแถวหน้าของไทยต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไฮบริดจำกัดนะครับรวมทั้งบริษัท Asset World Synergy จำกัดนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆลงมาให้กับเยาวชนของอำเภอบ้านบึงนะครับซึ่งวันนี้ลงมาในพื้นที่ของตำบลคลองกิ่วนะครับซึ่งได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนนะครับเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้ก็คือคนที่จะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับและในสังคมปัจจุบันเนี่ยในสังคมเรากำลังต้องการความสามัคคีของพี่น้องประชาชนการที่เอากีฬามาฝึกสอนให้กับเยาวชนถึงในเรื่องของการพัฒนาร่างกายแล้วยังเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้เขารู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความรักความสามัคคีและเขารู้จักการที่จะทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถปลูกฝังให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้นะครับต่อไปเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปของประเทศชาติเราก็จะเป็นคนที่มีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับช้างนะครับที่ได้ทำกิจกรรมในการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนเข้ามาแล้วก็หวังว่าทางบริษัทก็คงจะให้ความเอื้ออาทรนะครับกับเยาวชนของคนบ้านบึงนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ลงมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับช้างโมบายฟุตบอลยูนิตในครั้งนี้มีเยาวชนฝีเท้าดีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปสู่โครงการช้างแอดวานซ์ฟุตบอลแคมป์2018จำนวน2คนได้แก่เด็กชายรัฐพงศ์บุญโชติและเด็กชายสุปกรณ์ขังสันเทียซึ่งเป็นโครงการอบรมฝึกทักษะฟุตบอลขั้นสูงเก็บตัวและฝึกทักษะรวมกว่าสัปดาห์ที่สนามไทยเบสฟุตบอลอะคาเดมี่กรุงเทพมหานครในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สำหรับช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7สนามต่อไปจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีในวันเสาร์ที่9มิถุนายน2561เปิดลงทะเบียนเวลา 7:00 น.น้องๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและหากพื้นที่ใดสนใจให้ช้างไปจัดคลินิกฟุตบอลนี้สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่Facebook Fanpage Thai Babe Thai Talent และ www.thaibabethaitalent.com ครับชอบปีนี้จะไปน่านบ้านผมด้วยใช่ดูคอมเมนต์กันหน่อยเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยขอเป็นคอมเมนต์ที่แบบถามเรื่องข่าวคราวเลยแล้วกันนะครับนะครับเขาบอกคุณกฤตบอกว่าต้นหายไปไหนต้นนฤบดินใช่ไหมเขามีอาการบาดเจ็บนี่เขาบอกอะไรนะเอ็นยืดแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์คุณบอลเมฆก็บอกกลับมาแล้วน่าจะหายเจ็บแล้วกลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสนามนะใช่แล้วก็คุณวีรพงศ์บอกว่าเฉลิมพงศ์เนี่ยจะไปเมืองทองหรือครับก็มีข่าวว่าเฉลิมพงศ์ไม่ต่อสัญญาครับใช่แต่ยังไม่มีข่าวว่าจะไปไหนใช่ครับแน่นอนว่า1เฉลิมพงศ์มีโอกาสทางเลือกเยอะ1บุรีรัมย์บุรีรัมย์ปล่อย2นักเตะในคู่เซ็นเตอร์ฮาฟมานะเอกลักษณ์แล้วก็ประวินวัฒน์นะครับก็มีโอกาสไปได้ทั้งบุรีรัมย์ไปได้ทั้งเมืองทองหรือแม้กระทั่งไปได้ทั้งราชบุรีถ้าราชบุรีสู้ค่าตัวนะนะครับคุณกันนามิบอกว่าเชียงรายถ้าเสริมตัวนอกดีแทนมาเชน่ามีโอกาสลุ้นท็อป3โหเหนื่อยนะก็ตัวนอก
รู้สึกว่าต่างชาติเขาใบลำมาแล้วใบลำกลับมาท่าเรือแล้วท่าเรือปล่อยให้ใครไม่รู้อ่ะแล้วก็เขามีนักเตะอะไรจากเยาวชน17ปีอดีตเยาวชน17ปีบราซิลไง19ปีอะไรเงี้ยเข้ามาแทนนะครับแต่ว่าธนบูรณ์จริงๆอ่ะทีมเขาเซตลงตัวเขาไม่ได้ขายไปเลยนะการเสียธนบูรณ์มันไม่ได้ใช้มาปีแล้วอ่ะใช่คือเขาไม่ได้ใช้มาปีนึงละก็ขายดีกว่าด้วยใช้ทำ 5,000 600,000 นะชนอยู่23ขึ้นมาเล่นแทนธนบุญก็ยืนยาวเลยเจ้าเต้พิธีวัฒน์สิทธิธรรมกุลนะครับใช่ครับนัดหน้าชัยนาทเยือนบียูไหวไหมครับไม่ไหวหรอกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวบียูนัดหน้าถ้าเกิดชนะก็ชนะ9นัดติดต่อกันเท่ากับสถิติเดิมตามที่มาโน่บอกว่าจะชนะให้ได้9นัดติดต่อกันนะครับใช่นะครับคุณธวัฒน์บุตรีบอกว่าปิโป้ไปราชบุรีเหรอครับเลข2ครับมีข่าวล่ำลือมามีความสูงมากเกิน 90% นะครับนะครับก็เดี๋ยวลองดูบอกว่าแพ้ได้ปรวัตรมาตัวนี้อีป่ะพี่ปรวัตรไหนอ่ะปรวัตรกองบริสุทธิ์เหรอผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่รู้ว่าปรวัตรไหนอ่ะก็ถามว่าดีในระดับ T3 มั้ยก็น่าจะโอเคน่าจะปรวัตรกองบริสุทธิ์นะมั้งคุณภาคภูมิบอกว่าต้นหายไปไหนคุณพึ่งไปสับว่าต้นเจ็บใช่ๆเจ็บอยู่ยังไม่หายสมบูรณ์ข่าวเชียงรายหน่อยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ชัดชัยคงไม่ปล่อยแล้วล่ะครับผมรู้แล้วแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อวันบางทีก็ไม่แน่แต่ว่าชัดชัยไม่มีไม่มีมือสองแล้วอ่ะใช่คุณออสบอกว่าพูดถึงราคาน้ำมันวันนี้หน่อยครับเขาขำขำขอขำ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 เจอค่าน้ำมันเจอน้ำมันไปไม่เท่าไหร่นะน้ำมันขึ้นแล้วก็คุณเจ๊เกียร์ก็บุกขนบุกอะไรทำเนียบแล้วจะขึ้นค่าลงค่ารถไม่จะเท่าไหร่มีในโซเชียลบอกว่าอีก6เดือนเนี่ยค่าไฟจะขึ้นมโหฬารอีกคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันไปหมดแหละใครก็จะไปทำเนียบนะคนอยากเลือกตั้งก็จะไปทำเนียบค่าน้ำมันขึ้นก็จะไปทำเนียบเจ๊เกียวก็จะไปทำเนียบไปมาแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาก็บอกแล้วว่าผลงานเขามีเป็นกระตักผมไม่ดูครับ ผลงานเขาเป็นกระตักแล้วก็ อะไรนะ70ล้านคนของคนไทยเขาก็ยังไม่อยากเลือกตั้งเดี๋ยวบอลโลกมาก็เงียบแล้วเนี่ยเขาว่ากันไปครับเนี่ยคุณวีระพงศ์บอกว่าเฉลิมพงศ์จะไปเมืองทองเลยครับบอกไปแล้วนะครับว่าก็ยังมีข่าวเป็นข่าวลืออยู่นะครับคุณแซมบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับผลิตรายการดีๆขอบคุณครับคุณณัฐพงศ์ดีประเสริฐบอกว่าหากองหน้าไม่อะไรเนี่ยหากองหน้าไม่มีธีรศิลป์อริศักดิ์กับเจนลบใครเหมาะกันใครเหมาะกว่ากันครับอ๋อที่เกิดไม่มีธีรศิลป์เนี่ยเล่นที่ไหนอริศักดิ์กับเจนลบเนี่ยใครเหมาะกว่ากันผมว่าคนละสไตล์เลยใช่ก็ต้องคงเป็นอริศักดิ์ที่อริศักดิ์ก็เคยได้รับโอกาสในทีมชาติแล้วเขาทำได้ดีด้วยนะครับคุณเอกชูบอกว่าขอข่าวเชลซีอันนี้ต้องไปดูในสยามสปอร์ตใช่ครับนะครับคุณเบญจวรรณบอกว่าเมืองทองฟอร์มยังไม่ดีเกือบแพ้สุโขทัยใช่เหนื่อยมากกองหลังเขามีแนวรับมีปัญหาเจ็บเยอะใช่แล้วอาโอยามะอาจจะอายุเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะครับก็อาจจะต้องปรับคุณต้นฉาบอกว่าขอข่าวราชบุรีหน่อยบอกพูดไปแล้วนะครับมีหลายคนเลยที่จะเตรียมย้ายไปอยู่ราชบุรีครับคุณณัฐพงศ์ดีประเสริฐบอกมุ้ยอุ้มจะได้เจลีกต่อหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยฟอร์มของเจ้าตัวด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าหมดฤดูกาลแล้วเขาจะยื่นต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่าขอซื้อขาดหรือเปล่าซึ่งทางเมืองทองนี้ก็พร้อมที่จะขายแล้วแหละเพื่ออนาคตของเด็กๆด้วยนะครับคุณแม็กกิฟบอกว่าบุรีรัมย์ซื้ออนุวัตรมาเท่าไหร่30ล้านเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่จริงๆไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันคุณนัทพงศ์ดีประเสริฐบอกว่าโค้ชโย่งเรียกชาววัดวีรชาติที่อยู่โอซาก้าเปล่าครับไม่มีข่าวเงียบๆชาววัดไปอยู่ชาววัดมีชื่อไหมไม่ผมไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้ชุดยู23ใช่ไหมชุดยู23ที่ไปที่จีนเนี่ยก็น่าจะไม่มีชื่อนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าไงนี่แหละเดี๋ยวมาแจ้งให้ฟังอีกทีนะครับครบถ้วนคอมเมนต์นะครับวันนี้เวลาก็ครบแล้วด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับครีมกันแดดเอลิเซ่ใช่ครับนะครับที่สนับสนุนรายการนะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทากันได้ทั้งเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันใช่ครับนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ